กรอบกล้องค่ะที่แบบว่าอ่ะกล้องนี้ใช่ไหมกรอบล้อมกล้องแบบนี้เลยนะคะดูวันนี้นะคะเป็นกรอบล้อมกล้องของเขามันมีความต่างกันยังไงนะคะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นมุมขอบเคสค่ะที่ป้องกันนะคะจุดตกกระทบค่ะนะเผื่อใครที่แบบทำโทรศัพท์ตกบ่อยๆเราจะรู้ว่าเอ้ยเวลาปกติมันตกอ่ะไอตัวมือใช่มันตกมาแล้วมันเซฟเลยนะคะตอนนี้ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมฉันพูดเยอะกว่าน้องรอแป๊บเดียว รอแป๊บเดียวได้ไหมล่ะอ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือ3ความแตกต่าง3ความโดดเด่นที่ Caseify ของเรามีเนาะก็คือทุกตัวเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นตัว Eco Shock ด้วยรองรับแรงกระแทกได้ดีนะคะแล้วก็มีตัวมาตรฐาน Military Standard ทุกรุ่นค่ะในเรื่องของการป้องกันการกระแทกด้วยนะคะอ่ะโอเคพูดไปเยอะแล้วพารู้จักเคสเพิ่มหนูเคยใช้ตัวไหนหนูบอกพี่ได้เลยนะหรือว่าตัวต่อไปที่พี่จะพาดูตัวนี้มันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นตัว Impact Ring Stand Impact Ring Stand ถ้าให้หนูทายหนูคิดว่าเป็นตัวไหน Impactริงอันนี้หรือเปล่าริงแหวนอุ๊ยฉันออกภาษาอังกฤษไม่ตรงหรือเปล่าอันนี้มั้ยคะสแตนที่มันมีแบบวงกลมอันนี้ดูเขาถ่ายนะแล้วดูว่าจะถูกหรือเปล่าสแตนแต่จริงที่หนูชี้อ่ะตัวเคสเขาอ่ะถูกนะเพราะว่าฝั่งเนี้ยเขาจะเป็นตัว Impact Ring Stand หมดเลยค่ะก็คือตัวริงแบบนี้ใช้หมดเลยหนูเขาจะสามารถแกะขึ้นมาได้อ่ะตัวนี้เห็นมั้ยเนี่ยหนูจะสามารถแกะขึ้นมาแล้วก็สามารถตั้งเคสของตัวเองได้อืมนี่หรือเปล่าอนุญาตมีเล็บอ่ะนี่เห็นไหมทุกคนมันจะสามารถแกะแบบนี้ได้เห็นไหมหนูเห็นว่าเนี่ยของหนูแกะได้แล้วอันนี้แตนได้ปะได้ไหมคนหนูแกะได้ไหมหนูลองแกะตรงนี้ได้มันจะเป็นแบบเหมือนกรอบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นกรอบล้อมกล้องแบบเนี้ยอืมใช่ทุกคนสามารถแกะได้นะคะแล้วไม่ได้แกะได้แค่นิดเดียวนะทุกคนสามารถแบบเปิดเข้ามาได้จนที่ต้องทำขอบหล่นปะใช่ใช่ไหมมันชอบหล่นแบบโป้งลงไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนึกออกไหมเราก็เลยทำขอบมาให้แบบเป็นหนาหนาเลยแบบนี้นะคะรองรับแรงกระแทกค่ะและที่พี่โบเล่าไปตั้งแต่แรกคือไอ้เจ้ารุ่นนี้นะมันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของที่นี่โดยเท่านั้นไม่มีใครทำได้ Caseify เท่านั้นที่ทำแบบมุมแบบนี้ได้ค่ะรวมไปถึงด้านหน้าหนูอยากรู้ไหมว่าเขาคืออะไรอยากเล่นแล้วอยากเล่นหรอได้แอบเล่นมาบ้างยังก็แอบเล่นมานิดนึงแล้วไอ้เจ้าตัวลูกเหล็กอ่ะปาใส่นี่นะอย่าปาใส่เพื่อนอ่ะโอเคอยากเล่นอยากเล่นนะคะอ่ะตัวนี้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะมีการทำการทดลองการเพราะว่ารุ่นเบลส์ของเราเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ตัวขอบมุมหรือว่าตัวด้านในของเขาอะค่ะเขาจะมีตัวที่ชื่อว่าเทคโนโลยี Eco Shock เป็นการรองรับและก็ดูดซับแรงกระแทกเวลาที่โทรศัพท์มันหล่นเนี่ยมันจะสามารถแบบแลนดิ้งลงเครื่องได้แบบเอ้ยมันดูแบบเยาแบบนิ่มๆอันนี้ได้เลยอันนี้คือเราหันแบบนี้ไหมนี่อันนี้คือ Eco Shock ของ Caseify เอ้ยขอสำเนียงหน่อย Eco Shock แล้วดูพี่โบ Eco Shock Eco Shock จบเลยว้ายสำเนียงไม่ได้ฝั่งนี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าอะไรแบรนด์อื่นละกันอ่ะเป็นแบรนด์อื่นละกันที่เขาใช้กันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมีนี่ลูกตุ้มเหล็กแบบนี้นะคะให้น้องคนละลูกและเดี๋ยวพอพี่โบนับ1-3นะให้หนูปล่อยลงเจ้าตัวนี่ตัวทดลองของเราโอเคไหมฝั่งของน้องเบกกี้จะเป็น Eco Shock นะคะของตัว Caseify แต่ของน้องฟีนเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์อื่นเอ้ยโอเคมาอ่ะทุกคนค่ะเราจะถือลูกบอลขึ้นด้านบนแบบนี้เอาสูงๆเลยเอาสูงๆหรอได้ไหมเอาที่หนูมั่นใจหนูอยากเอาไว้ตรงไหนให้พี่ให้แล้วแต่หนูเอาความสูงเท่ากันนะเริ่มไม่เท่ากันแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาไว้เท่ากันตรงมามันตรงปะกลัวมันไม่ตรงอะลูกตุ้มไม่ตรงใจตรงก็พอเอาเท่าไหร่สูงอีกหรออีกนิดนึงสูงอีกทุกคนให้เท่ากันนะพี่โบนับแล้วหนูปล่อยเลยนะมันตรงปะหรือเบกกี้ต้องเอาลงข้างหลังนิดนึงวะเออประมาณนี้ก็ได้อะทุกคนประมาณนี้โอเคไหม1 2 3ปล่อยค่ะเฮ้ยฟินคือกลัวแล้วนะกลัวมันกลิ้งใช่ไหมเหมือนลูกแบบลูกเด้งเป็นไงบ้างอะความรู้สึกที่อยากรู้ความรู้สึกตอนหนูปล่อยลงมาแล้วหนูเห็นเขาเด้งกับตอนที่หนูปล่อยแล้วเห็นว่าเขาแบบติดอยู่กับอีโคช็อคเบกกี้เป็นไงบ้างความรู้สึกดีค่ะดีอันนี้ย้ายแปลนนี้ดีกว่าย้ายมาไหมลองเล่นดิจบจบเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกวันนี้เลือกอะไรอันนี้ค่ะก็เลือกอีโคช็อคไงแม่ใช่ไหมล่ะนี่สนุกให้น้องกลับไปเล่นไหมคะให้อ่ะพี่เคสพยักหน้าแล้วพี่เคสให้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยแหละคือความสามารถพิเศษนะของตัว Eco Shock ค่ะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวโบจะพาไปดูว่ามันอยู่ตรงจุดไหนของเคสกันแต่ตอนเนี้ยสนุกแฮะ
ฉันให้เธอเล่นฉันให้เธอเล่นอีก5วินาทีก่อนที่ฉันจะให้เขาเก็บโอเคหยอกเล่นเล่นไปเลยเล่นไปเลยลองเล่นไปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวพาดูหน่อยดีกว่าซึ่งตัวเคสเนี่ยที่พี่โบแนะนำนี่ก็จะอยู่ด้านล่างเลยแต่เดี๋ยวเราจะมาดูรุ่นที่มันเป็นแบบเบาซีรีส์มันจะมีทั้งหมด2รุ่นทุกคนตอนนี้ใครที่ใช้ Kidify อยู่นะแบบใช้อยู่เลยอ่ะแอบลองดูแบบมุมตัวเองก่อนว่าเอ้ยเราใช้รุ่นแบบว่าตัวเบาอยู่หรือเปล่าหรือว่าใช้รุ่นตัว Impact หรืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เลยค่ะพี่โบขอนี่แนะนำตัวด้านหน้าก่อนทุกคนเดินออกมาได้ปะได้แหละเดินมาแล้วอ่ะตัวนี้นะคะรุ่นแรกของเราตัวนี้จะเป็น Bounce Case ทุกคนค่ะตัว Bounce Case เนี่ยทุกคนนะขออนุญาตหยิบให้น้องได้ปะอ๋อนี่อืมใช่เป็นตัวที่น้องฟินถือเป็นเบาส์เคสตัวนี้เลยพี่ๆตัวเบาส์เคสตัวนี้นะคะมันเหมือนกับแบบออกมาเป็นพี่เบารุ่นแรกของเราอะเป็นพี่เบาตัวแรกที่มันออกมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันสามารถรองรับในเรื่องของแรงกระแทกสูงสุดได้ถึง 6.5 เมตรโอ้จริงปะจริงเมื่อกี้หนูของหนูเท่าไหร่ 2.5 หนูว่าเยอะแล้วใช่ปะใช่อะอันนี้ 6.5 โอ้6.5 เมตรพี่ๆแต่ว่าจริงแล้วอะเวลาหนูจับแล้วสัมผัสมันรู้สึกยังไงเบานะมันเบามันเบาค่ะเบาใช่ไหมมันเบามากแต่ว่ามันยังให้ในเรื่องของการป้องกันโทรหาคุณแม่แล้ว1คุณแม่หาซื้อให้หนูหน่อยคุณแม่หนูทำได้แล้วเนี่ยตอนนี้เป็นรุ่นแบบออกมาก่อนตัวบาวส์เคสเนาะได้แบบรองรับความสูงถึงที่ 6.5 แล้วก็ได้ตัวมาตรฐานนะคะ military standard หนูอ่านว่าอะไร military standard นะคะโทษนะอัดเสียงน้องแล้วพอหนูพูดแล้วเอามาแปะปากหนูแทนตอนนี้ได้ประมาณ6เท่าเลยก็แล้ว3 2 1ไปค่ะไหนดูสิไหนใกล้แล้วใกล้แล้วเป็นการเชียร์ที่แบบว่าได้หรือเปล่าเอ้ยตอนนี้กี่นาทีแล้วคะตอนนี้กี่นาทีแล้วฮะตอนนี้เหลือ50 วิค่ะเหลือ50 วิเอาไหนดูซิมันจะต้องเป็นท่าไหนท่าอกท่าอกโอ้โหพี่ว่าหนักกว่าเดิมไอ้เบเกอร์ไหนดูซิโอ้แต่มันยากอยู่นะตอนนี้กี่วิแล้วคะยังไง40 วิค่ะ40 วิจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมกระดึ๊บมาหาพี่โบนิดนึงกระดึ๊บมาหาพี่โบนิดนึงมันมีวิธีใกล้แล้วรุ่นมาแล้วเอ้ยใกล้แล้วหนูต้องลงเอาแล้วเลยกี่วิคะ30 วิค่ะ 30 วิสุดท้ายแต่เฉยแต่ว่าถ้าหนูเข้าไปตรงนี้อาจจะยืนเฉยดีกว่าเธอต้องใช้เวลาว่ายเป็นประโยชน์ที่สุดพี่เนยทำไมค่ะ15 วิสุดท้ายเฮ้ยแต่มันยากอยู่นะมันยากอยู่นะเอ้ยเอามาไปได้แล้วหมดเวลาได้แล้วเก่งที่สุดแต่ฉันเห็นนะเธอเอามือ